ผมคิดว่ามันเหมือนศาสตร์ศิลป์ในตัวเดียวกันมันเหมือนกับเรามีโลกเล็กๆใบหนึ่งนะครับที่เรากำหนดทุกอย่างเองได้สวัสดีครับผมนพชาลิมอยู่ครับอาชีพนักจัดตู้แผ่นไม้น้ำชื่อในวงการที่เขาเรียกกันคือปิสเตอร์ใหม่ครับโลกของเรามันพื้นที่ธรรมชาติมันลดลงเรื่อยๆนะครับคนก็อาจจะอยากที่จะมีพื้นที่เล็กๆหรือพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นธรรมชาติเพื่อไว้พักผ่อนหย่อนใจตู้ไม้น้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างหนึ่งที่มาทดแทนพื้นที่ธรรมชาติตรงนั้นอาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่มากเพราะจริงๆมันเริ่มได้จากพื้นที่ตู้เล็กๆนะครับไปจนถึงตู้ใหญ่แต่ถ้าสมมติอยากเป็นคอนโดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีพื้นที่ที่จะมาปลูกต้นไม้ซึ่งแปลตัดสวนใช่ไหมครับตู้ไม้น้ำก็เป็นที่ตอบโจทย์อย่างดีในการทดแทนพื้นที่ธรรมชาติตรงนั้นครับถามว่ายากไหมมันก็ถ้าเทียบกับตู้ปลาก็ยากกับตู้ปลานะครับเทียบกับตู้ปลาทะเลก็ง่ายกว่าตู้ปลาทะเลมันอยู่ตรงกลางระหว่างตู้ปลากับตู้ปลาทะเลคือตอนนี้มันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนะครับคือไม่ง่ายแต่สามารถเรียนรู้ได้ถ้าอยากเรียนรู้แล้วก็เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วเพราะเรามีคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมีหลายคนพอสมควรในยุคนี้นะครับแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากเขาโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกอ่ะมันเหมือนเขาลองผิดลองถูกมาให้คุณไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จของเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะสำเร็จได้ง่ายกว่าคนในรุ่นก่อนเยอะเพราะมันมีความรู้ที่ย่อยมาแล้วเยอะหลักการของตู้แม่น้ำนะครับก็คือต้นไม้ได้ไฟจากโคมไฟที่แทนจากแสงอาทิตย์นะครับเพื่อสังเคราะห์แสงบวกกับคาร์บอนแล้วก็แสงออกมาได้ออกซิเจนให้กับปลาเปรียบเทียบตู้ปลาตู้ปลาต้องการออกซิเจนแต่ว่าตู้ไม้น้ำเนี่ยต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ต้นไม้สังเคราะห์แสงให้ออกซิเจนกับปลาโดยที่เราไม่ต้องเติมออกซิเจนให้ระบบการแบ่งประเภทของพันธุ์ไม้น้ำนะครับก็คือประเภทแรกเนี่ยแบ่งตามความเข้มของแสง1ความเข้มของแสงน้อย2ความเข้มของแสงปานกลาง3ความเข้มของแสงมากต้นไม้น้ำที่ชอบความเข้มของแสงน้อยเนี่ยก็คือพวกมอสเฟิร์นนะครับปานกลางก็อาจจะเป็นพวกคริสส่วนความเข้มเยอะๆก็อาจจะเป็นพวกไม้ข้อพวกไม้สีที่อยู่ด้านหลังแล้วก็แบ่งประเภทอีกอย่างนึงคือแบ่งตามพื้นที่การจัดวางของการปลูกต้นไม้1ก็คือพื้นที่ปลูกหน้าตู้ก็คือพวกไม้พื้นต่างๆพวกหญ้าพวกแฮร์กราสรอสโซ2ก็คือแบ่งตามพื้นที่จานตู้ก็คือพวกมอสเฟิร์นที่อยู่บนขอและหินนะครับแล้วก็พื้นที่สันตู้ก็คือพวกไม้ข้อต่างตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงอย่างจริงจังมา1ปีใช่ไหมครับปีที่2เราก็มีตู้นาโนใบเล็กๆเพิ่มอีก2ใบพอดีมีงานประกวดภายในประเทศชื่องาน ADA Thailand Nano Contestปี2007เราก็ได้ลองยกตู้ไปประกวดเขาดูปรากฏว่าผลก็ออกมาแบบดีเกินคาดคือเราได้รางวัลชมเชยมาจากงานประกวดแรกมันก็เลยทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ประกวดต่อไปมันก็มีงานประกวดภายในประเทศอีกหลายๆงานตัวในที่สุดเราก็ประกวดได้ถ้วยพระราชทาน2ใบภายในปีเดียวแล้วก็ในระหว่างนั้นพอดีมันมีงานประกวดระดับโลกที่เรายังไม่เคยทำรางวัลที่รู้สึกภูมิใจที่สุดของงานระดับโลกก็คืองานประกวดของที่ญี่ปุ่นชื่องาน IAPLC นะครับปี2009เราได้อันดับที่14ของโลกถ้างานของเป็นงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครได้ท็อป27ของโลกเนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเวทีนี้มันเป็นเวทีเก่าแก่ของโลกมีมาแล้ว20กว่าปีการที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกเป็นเกียรติมากอยากให้ศึกษาความรู้ให้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่บอกคือเรามีความรู้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ทางหนังสือมากมายให้ศึกษานะครับเห็นได้ว่าต้องหาคนที่มีความรู้จริงๆที่เราจะได้ไปถูกทางแล้วก็สำเร็จได้เร็วสองก็ศึกษาเรื่องอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์มีประเภทไหนบ้างมีเกรดไหนบ้างแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับอาจจะไม่ต้องแพงถูกๆก็ได้แต่ว่ามีคุณภาพ3ก็ศึกษาเรื่องต้นไม้ต้นไม้ชนิดไหนเลี้ยงแบบไหนชอบแบบไหนเราควรจะรู้พื้นฐานของการเลี้ยงต้นไม้ก่อน4เลเยอร์ที่สวยยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่คุณจะต้องไปซีเรียสกับมันสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือคุณฝึกเลี้ยงต้นไม้ให้รอดก่อนนะครับฝึกเลี้ยงปลาเลี้ยงต้นไม้ควบคู่กันให้รอดก่อนให้
สำเร็จก่อนรู้ต้นไม้แต่ละประเภทให้ช่ำชองก่อนพอคุณเลี้ยงต้นไม้สวยแล้วคุณค่อยไปศึกษาเรื่องการจัดองค์ประกอบของเลเยอร์ทีหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้เมื่อคุณมีพื้นฐานที่แน่นแล้วคุณก็สามารถพัฒนาตัวเองไปเพื่องานประกวดต่างๆได้ด้วยถ้าคุณจะชอบในการประกวดแข่งขันมันก็เป็นอีกทางนึงที่เราจะมีโอกาสที่จะส่งประกวดทั้งภายในประเทศแล้วก็งานต่างประเทศได้